ร้านเมตตามหามงคลประกาศรับซื้อเหรียญบาทคุดปีพศ2517ในราคาสูงสุดเนี่ยถึง5,000บาทสำหรับข้อมูลของเหรียญบาทคุดปี17ที่ผมรับซื้อจะเป็นยังไงก็ไปชมได้เลยครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับช่องทางการติดตามกด like กดติดตามด้วยนะครับ สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องน้องนักสะสมทุกคนนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับทางร้านเมตตามหามงคลของเราเนี่ยก็จะมาประกาศรับซื้อครับ เหรียญหนึบาทพยาครุฑปีพศ2517นะครับในราคาที่สูงสุดเนี่ยถึง5,000บาทนะครับสําหรับข้อมูลของเหรียญน,นั้นจะเป็นยังไงเนี่ยก็เดี๋ยวไปรับชมแล้วก็รับฟังพร้อมๆกันได้เลยนะครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยก็ฝากเพื่อนๆกด s u b สไครป์แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องเราแล้วก็ข่าวสารการประกาศร,รับซื้อเหรียญแล้วก็ข้อมูลต่างๆของทางช่องเราด้วยนะครับ สำหรับเหรียญบาทครุฑปีพศ2517ที่ทางร้านเมตตามหามงคลจะมาประกาศรับซื้อเนี่ยในราคาสูงสุดถึง5,000บาทก็คือเหรียญบาทครุฑปีพศ2517บล็อกพระเสียนตรงครับย้ำนะครับรับซื้อเฉพาะบล็อก p l u เสียนตรงบล็อกเดียวนะครับบล็อกพระเสียนกลับไม่ได้รับนะครับก็เอาง่ายๆนะครับก็ดูง่ายๆคือถ้าเพื่อนๆพลิกจากด้านหน้าไปด้านหลังเนี่ย พยาครุฑอยู่ตรงกับด้านพระเสียนเนี่ยก็คือเรียกว่าพระเสียตรงนะครับดูรูปประกอบแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ให้ตลอดคลิปเลยเพื่อนๆจะได้ไม่งงกันนะครับถ้าพลิกกลับด้านหลังเนี่ยด้านพยาครุฑกับด้านพระเสียเนี่ยตรงกันนะครับพยาครุฑไม่ได้กลับด้านเนี่ยก็เรียกว่าพระเสียตรงครับทางร้านเมตตามหามงคลเนี่ยก็รับซื้อในราคาสูงสุดถึง5,000บาทนะครับสำหรับสภาพที่ไม่ได้ผ่านการใช้งานไม่มีร่องรอยการใช้งานนะครับหรือที่เขาเรียกกันในภาษาของ นักสะสมว่า UNC นะครับพูดง่ายๆคือถ้าเหรียญบาทคุดปี17สภาพสวยๆไม่ผ่านการใช้งานไม่มีคราบไม่มีร่องรอยใดๆเนี่ยทางร้านเมตตามหามงคลก็ยินดีรับซื้อในราคาสูงสุดที่5,000บาทนะครับย้ำนะครับเฉพาะสภาพไม่ผ่านการใช้งานหรือสภาพสวยๆเท่านั้นนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นสภาพที่ผ่านการใช้งานมาบ้างแล้วมี ล่องรอยการใช้งานอะไรบางอย่างหรือว่ามีร่องรอยอะไรแปลกๆหรือรอยการใช้งานอะไรก็ตามแต่เนี่ยก็ราคาก็ตามสภาพนะครับแต่อยู่ที่ช่วงหลักพันอยู่แล้วนะครับขึ้นอยู่กับสภาพของเหรียญด้วยนะครับถ้ายังมองเห็นเหรียญอยู่ไม่ใช่สภาพแบบว่ามองอะไรไม่เห็นแล้วเนี่ยก็ราคารับซื้อก็อยู่ที่ช่วงหลักพันนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆพี่ๆน้องๆคนไหนมีเนี่ยก็สามารถถ่ายรูปนะครับทางด้านหน้าด้านหลังนะครับหรือว่าจะถ่ายกับกระจกก็ได้นะครับแล้วก็คือ ถือเหรียญไว้แล้วก็ถ่ายกับกระจกหรือไม่ก็ถ่ายเป็นคลิปวิดีโอครับว่าพลิกเหรียญแล้วเป็นพระเศียรตรงเนี่ยก็ถ่ายเสร็จแล้วก็ส่งรูปนะครับมาทาง Facebook เมตตามหามงคลนะครับแล้วก็ทางไลน์ครับมีแอดสายนะครับมีตัวแอดด้วยนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆไม่พิมพ์ตัวแอดเนี่ยมันจะไม่ขึ้นนะครับบางคนบอกว่าหา ID ดีไลน์ผมไม่เจอนะครับก็คือลืมพิมพ์ตัวแอดต้องพิมพ์ตัวแอดนะครับแล้วก็ V E B 1375 A นะครับเดี๋ยวส่งรูปมาประเมินราคากันนะครับแต่สำหรับเหรียญบาทพญาครุฑปี2 5 1 7เนี่ยถ้าเป็นบล็อกพระเสียนตรงบอกตรงๆเลยครับถ้าเป็นบล็อกพระเสียนตรงสภาพ UNC ไม่ผ่านการใช้งานพูดง่ายก็คือถ้าสวยๆว,ว่ากันง่ายๆนะครับก็ราคาสูงสุดอยู่ที่5,000บาทครับแต่ว่าถ้าเป็นบล็อกพระเสียนกลับเนี่ยราคาก็ตามสภาพเนาะเดี๋ยวส่งรูปมาประเมินราคาก็แล้วกันนะครับถ้าใครมีนะครับ ผมยินดีรับซื้อเสมอไม่ว่าจะเป็นบล็อกภเสียนตรงหรือผเสียนกลับถ้าราคาตกลงกันได้ราคาคุยกันได้ยังไงก็รับซื้อนะครับแต่ว่าจะมีเพื่อนเพื่อบางคนเนี่ยก็บอกประมาณว่าเฮ้ยเก็บไว้ก่อนดีกว่าราคานี้เก็บไว้อนาคตเดี๋ยวราคาขึ้นเก็บไว้เดี๋ยวอนาคตเป็นหมื่นเป็นแสนเก็บไว้ราคาขึ้นแน่นอนบอกตรงๆนะครับว่าเพื่อนๆกําลังอาจจะมอง วงการเหรียญในทิศทางที่ดีเกินไปนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยเหรียญยิ่งเก็บบางเหรียญไม่ได้ราคาขึ้นนะครับยกตัวอย่างง่ายๆช่วงประมาณปลายปีพศ2559เนี่ยช่วงนั้นเป็นราคาที่เหรียญขึ้นสูงสุดๆเลยนะครับเหรียญบาทคุด บีหเนี่ยถ้าใครมีพัสเสียนตรงช่วงนั้นขายได้เป็นหมื่นนะครับณนะช่วงนั้นนะครับย้ำนะครับแค่ช่วงนั้นนะครับได้เป็นหมื่นเลยนะครับแต่ว่าพอมาช่วงนี้เนี่ยราคาก็ลดลงมานะครับตามที่ผมบอกนะครับพูดง่ายๆก็คือว่าถ้าเพื่อนๆคนไหนมีเนี่ยผมแนะนําว่าให้รีบขายก่อนดีกว่านะครับพูดง่ายๆคือรีบขายเอาเงินก่อนดีกว่านะครับเพราะบ,บางทีเนี่ยเราคิดว่าอุ้ยเก็บไปอีกนานๆเดี๋ยวราคาขึ้นปรากฏยิ่งเก็บบางทีวงการนักสะสมเนี่ยราคาก็ลดลงนะครับเพราาะว่่ไไมมด้ี กระแสหรือว่าไม่ได้มีข่าวอะไรที่แบบจนคนต้องมาเก็บสะสมเหรียญเหมือนเมื่อช่วงนั้นอีกแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยอย่างที่ผมบอกว่าบางทีเนี่ยจะเก็งราคาเหรียญจะเก็บเหรียญเพื่อเก็งราคาเนี่ยเพื่อนๆก็ต้องศึกษาหาความรู้ให้ดีก่อนนะครับมีเช่นนั้นเนี่ยบางทีก็อาจจะกลายเป็นยิ่งเก็บราคายิ่งลงนะครับและคนเราเนี่ยมันอาถรรพ์มากนะครับมันแปลกมากนะครับเพราะว่าเวลาที่ราคาเหรียญดีๆเนี่ย แล้วคุณไม่ขายอ่ะคุณจะไม่มีเรื่องร้อนเงินคุณจะไม่ค่อยมีเรื่องให้ทุกใจหรือเรื่องที่ต้องใช้เงินแต่เวลาที่เหรียญราคาลงเยอะๆอ่ะแล้วคุณมีเรื่องร้อนเงินมีเรื่องให้ทุกใจต้องใช้เงินอ่ะบอกเลยนะครับว่าช่วงนั้นอ่ะโอ้ยคุณคุณขายได้น้อยคุณก็ต้องขายฉะนั้นผมอย่างที่ผมบอกครับถ้าใครมีเหรียญน,นี้เนี่ยรีบถ่ายรูปส่งมาประเมินราคากับทางร้านเมตตามหามงคลได้เลยนะครับ Facebook ก็เมตตามหามงคลครับพิมตาม ที่ผมให้ไว้เลยนะครับไลน์ก็มีแอดไซน์นะครับแล้วก็ VEB 1 3 7 5 a นะครับทางร้านยินดีรับซื้อครับถ้าเป็นพัดเสียนตรงนะครับย้ำนะครับต้องเป็นพัดเสียนตรงต้องตรงเท่านั้นนะครับถ้ายังไม่ได้รับนะครับย้ำนะครับรับแค่ตรงตอนนี้รับแค่ตรงอย่างเดียวก่อนนะครับถ้ายังยังไม่รับนะครับหรือว่าเกือบตรงบางคนมีแบบโอ้โหอีกนิดเดียวแล้วเกือบตรงแล้วนะครับพูดง่ายๆก็คือ เกือบตรงอ่ะใกล้ตรงไว้ง่ายถ้าใกล้ตรงเนี่ยก็มาประเมินราคากันได้นะครับแต่บอกตรงๆว่าราคาใกล้ตรงกับตรงเป๊ะนี่ห่างกันเยอะนะอันนี้บอกไว้ก่อนนะครับบางคนอาจจะผิดหวังว่าเอ๊ะทำไมราคาสภาพเหรียญสวยๆราคาใกล้ตรงเนี่ยทำไมราคาห่างกับสวยๆแล้วตรงจังบอกตรงๆนะครับห่างกันนิดเดียวนะพัเสียนตรงเนี่ยคือตรงตรงเป๊ะๆร้อยแปดสิบองศากับ ห่างกันนิดเดียวอะ่ะราคาห่างกันเยอะพอสมควรนะครับดังนั้นเนี่ยก็สามารถถ่ายรูปส่งมาประเมินราคาได้เสมอนะครับหรือถ้าใครมีเหรียญแปลกเหรียญเก่าแบงก์เก่าหรือว่าแบงก์โบราณหรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยก็สามารถถ่ายรูปส่งมาประเมินราคาให้กับทาง ร้านเมตตามหามงคลได้เลยนะครับถ้าทางร้านสนใจเนี่ยเดี๋ยวทางร้านจะตอบกลับไปอย่างแน่นอนนะครับเฉพาะของที่สนใจนะครับแต่อะไรที่ทางร้านไม่ได้สนใจเนี่ยก็บางทีเพื่อนๆก็อย่างอนอย่าน้อยใจนะครับก็ถ่ายรูปส่งมาเรื่อยๆแล้วกันนะครับเผื่ออาจจะมีของที่ผมถูกใจเผื่ออาจจะมีของที่ผมอยากได้เผื่ออาจจะมีของที่ผมต้องการจะเก็บไว้สะสมเผื่อมีของที่ผมต้องการเก็บไว้บูชานะครับ สำหรับเหรียญบาทครุฑปีหนึ่งเจ็ถ้าเป็นพระเสียรตรงเนี่ยมีนักสะสมหลายคนรวมทั้งตัวผมที่ตามหาก,ก็เพราะว่าถ้าเอาไปเลี่ยมกรอบถ้าเราเอาไปเลี่ยมกรอบแล้วเนี่ยด้านพระเสียรกับพญาครุฑเนี่ยจะอยู่ตรงกันพอดีนะครับพูดง่ายๆก็คือว่าไม่มีอะไรกลับหัวนะครับพูดง่ายๆคือถ้าใส่เลี่ยมกรอบเนี่ยจะสวยมากๆนะครับแล้วเขามีความเชื่อกันว่าจะมีพุทธคุณที่เข้มขลังนะครับแล้วก็ปัดเป่าสิ่งไม่ดีได้นะครับสำหรับเหรียญพญาครุฑปีหนึ่งเจ็ดเนี่ยก็เป็นอีกเหรียญหนึ่งที่ มีความเชื่อค่อนข้างสูงนะครับแล้วราคาก็กําลังค่อยๆถือว่าดีนะครับสําหรับเหรียญพยาครุฑปี17นะครับแต่สําหรับอีกบล็อกหนึ่งนะครับที่เป็นบล็อกพลัสเสียนกับเนี่ยเราพูดมาสนานลิงพูดถึงบล็อกนี้เลยนะครับบล็อกพลัสเสียนกลับไม่ได้รับซื้อนะครับสําหรับเหรียญพยาครุฑปี17ถ้าใครมีบล็อกพลัสเสียนกับเนี่ย ก็ยังไม่ได้รับซื้อนะครับบางคนนี่ก็คิดว่าราคาจะแพงหรือเปล่าวอลกพเสียนกับบอกตรงๆครับบอ็อกพัเสียนกับถ้าสภาพผ่านการใช้งานนะครับย้ํานะครับสภาพผ่านการใช้งานนะครับร้านเมตตามหามงคลมีขายในราคาไม่ถึงร้อยนะครับณนะตอนนี้ราคายังไม่ถึงร้อยนะครับสภาพผ่านการใช้งานเหรียญบาทคุดปีหนึ่งเจ็ด ถ้าเป็นบล็อกพระเสียนกับสภาพผ่านการใช้งานราคาปัจจุบันทางร้านมีขายไม่ถึงร้อยนะครับบางเว็บเนี่ยโอ้โหขายกันห้าพันหมื่นหนึ่งบล็อกพระเสียนกับธรรมดาเนี่ยแหละไม่มีอะไรแปลกไม่มีอะไรเป็นเออร์เลอร์คอยไม่มีอะไรปั๊มเครื่อนนะครับขายกันเป็นหมื่นคือคุณอย่าหลงไปซื้อก็แล้วกันนะครับแพงเกินเหตุนะครับถ้าคุณซื้อมานี่อาจจะต้องเก็บอีกเป็นร้อยปีนะครับกว่าราคาจะไปถึงจุดนั้นนะครับก็ทางร้านเมตตามหามงคลมีขายนะครับสําหรับบล็อกพระเสียนกลับ ก็มีขายถ้าสภาพผ่านการใช้งานนะครับก็ราคาไม่ถึงร้อยนะครับแต่ถ้าสภาพสวยๆ UNC ก็หลักร้อยก็ขายอยู่ที่หลักร้อยนะครับถ้าใครสนใจจะเช่าบูชาหรือว่าต้องการเหรียญพยาคุดไปเก็บไว้บูชาในราคายุติธรรมราคาสมเหตุสมผลเนี่ยก็สามารถติดต่อมาทาง Facebook เมตตามหามงคลหรือทางไลน์ @veb1375a ได้นะครับทางร้านยินดีที่จะ รับซื้อแล้วก็ขายเหรียญในราคากลางในราคาที่ยุติธรรมกับเพื่อนๆทุกคนนะครับฉะนั้นเนี่ยก็อย่าไปหลงเชื่อครับที่อื่นเขาว่ายังไงผมไม่รู้แต่ว่าผมเล่นตามราคากลางผมเล่นในราคาที่ยุติธรรมผมซื้อขายในราคาที่ยุติธรรมอย่างเดียวเท่านั้น,นนะครับอยากได้อยากซื้ออยากขายในราคายุติธรรมต้องมาที่ร้านเมตตามหามงคลครับสุดท้ายนี้นะครับขอสรุปสําหรับคนที่กรอมานะครับก็ทางร้านเมตตามหามงคลนะครับ ประกาศรับซื้อเหรียญ1บาทพยาคุดปีพศ2517บล็อกพระเสียนตรงถ้าสภาพสวยๆไม่ผ่านการใช้งานรับซื้อสูงสุดที่5,000บาทนะครับส่งรูปมาประเมินราคาได้ที่ Facebook เมตตามหามงคลและ Line VEB1375A ได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ